เรื่องราวของแท็กซี่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้กรมการขนส่งทางบกก็มีการเปิดให้บริการแท็กซี่มาปรับจูนมิเตอร์กันนะครับซึ่งผู้ขับแท็กซี่หลายคนก็บอกนะครับว่าแหมการบริการเมื่อวานนี้ดูไม่ค่อยราบรื่นเลยเพราะว่าต้องรอคิวรับบริการกันนานเหลือเกินครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ครับมีผู้ขับรถแท็กซี่จำนวนมากมารอรับบริการปรับจูนมิเตอร์แท็กซี่ราคาใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ารอคิวนานครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการรับบัตรคิวที่แยกตามบริษัทที่มาให้บริการครับหน่อยนิดนึงเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามียี่ห้ออะไรใครมายี่ห้ออะไรบ้างครับค่ะคือตอนแรกไม่ได้แยกยี่ห้อหรอคะใช่ครับตอนแรกไม่ได้แยกยี่ห้อแต่พอดีก็เจ้าที่เขาบอกว่ามีกี่ยี่ห้อก็เลยแยกให้แล้วก็กำลังดำเนินการครับจัดเก้าอี้ครับครับผมใช่ครับก็ยืนรอกลุ่มกันใหญ่ตรงนู้นนะครับรอคิวกันยาวนานเกินครับต้องรอจำเป็นมันต้องเสียเวลาทำมาหากินเราอีกเสียเงินแล้วครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาทำมาหากินด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ยอมรับนะครับว่าการดำเนินการอาจจะติดขัดบ้างครับแต่ก็ได้พยายามปรับการทำงานให้ราบรื่นมากขึ้นซึ่งการปรับจูนมิเตอร์แท็กซี่ราคาใหม่ก็สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับสามารถทยอยกันมาได้นะครับโดยจะให้บริการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.คาดว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ครับจะปรับจูนมิเตอร์ใหม่ได้เกือบทุกคันซึ่งปัจจุบันก็มีรถแท็กซี่ในระบบวิ่งอยู่ประมาณ 70,000 คันด้วยกันครับขณะเดียวกันเพื่อทำให้การบริการรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับกรมการขนส่งทางบกก็จะเพิ่มเครื่องตรวจสอบความถูกต้องของมิเตอร์มาให้บริการด้วยครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญตอนซีลตะกั่วของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่บริษัทจูนให้ทางแท็กซี่นะเป็นเรทที่ถูกต้องไปตามกฎกระทรวงปุ๊บก็ถึงจะจูนให้ครับก็เดี๋ยวจะเอาถ้าตอนนี้เป็นขวดก็ต้องปรับให้มีการซิลให้มากขึ้นทุกคนเปิดหน้างานให้กว้างขึ้นครับตอนนี้มีกี่เครื่องอะคะตอนนี้มีอยู่4เครื่องครับ4เครื่องจะเพิ่มมากเท่ามากน้อยเท่าก็เดี๋ยวจะเอามาเพิ่มอีก2เครื่องเป็น6เครื่องครับเฉพาะเมื่อวานนี้ครับคาดว่าจะมีผู้ขับรถแท็กซี่มารับบริการประมาณ 2,000 คันส่วนค่าบริการปรับจูนมิเตอร์อยู่ที่300ถึง350บาทโดยหลังการปรับจูนมิเตอร์แท็กซี่ราคาใหม่ผู้ขับรถแท็กซี่ก็จะมีรายได้เพิ่มเฉลี่ยวันละ180บาทแต่ว่าหากผู้ขับรถแท็กซี่ไปปรับจูนมิเตอร์เองหลังจากนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับ